ทีนี้ก็คือทางผู้ใหญ่บ้านก็คือเขาก็แจ้งมูลนิธิมูลนิธิมาเพื่อมาดูศพดูอะไรแต่ณตอนนั้นก็คือเขายังไม่เจอคนชื่อเอ็มนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือทางคนแก่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยมาจุดธูปมาขอเปิดโพรงเปิดทางก็คือเหมือนทำนองว่าผีบังตาเขาคิดในแง่นั้นคำว่าผีบังตาทีนี้ก็คือเขาจุดธูปมาแล้วรู้ไหมครับว่าเจอคนชื่อเอ็มที่ไหนเจอใต้ต้นจานใต้ต้นดอกจานนอนอยู่ใช่มูลนิธิเขาก็ไม่เห็นตำรวจก็ไม่เห็นก็ไม่มีใครเห็นเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็คือมันไม่ได้กว้างแต่มันเป็นแค่กลุ่มไม้พุ่ม